กับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและท่านผู้นำฝ่ายค้านตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านที่ได้พูดถึงแนวนโยบายในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องรับฟังและมีสิ่งที่เห็นด้วยและในส่วนที่ข้อแนะนำเสนอแนะต่างๆผมเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการและได้ทำแล้วมั่นใจในการบริหารจัดการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเด็นในยติแนะนำของท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดถึงประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกไปยังหลายประเทศจนทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายทั่วโลกจึงถือได้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดที่เป็นวิกฤตของประเทศเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงในสิ่งต่างๆตรงนี้ถ้าหากว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้แก้ไขหรือว่าไม่มีแนวนโยบายในการดำเนินการตรงนี้เป็นเรื่องที่เสียหายมากเดี๋ยวผมจะชี้แจงว่าปัญหายาเสพติดที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขงของเราเป็นยังไงและในข้อมูลของ UNODC ที่ได้มีการทำความเข้าใจศึกษาและร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาเป็นงานระหว่างประเทศเราได้ดำเนินการการอย่างดียิ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสกลนครท่านหนึ่งท่านได้พูดถึงตัวเลขของผู้คนที่บอกว่าติดยาบ้า3,700,000คนกว่านั้นเป็นความคาดเคลื่อนซึ่งตัวเลขที่ท่านได้นำมาใช้เป็นตัวเลขของการวิจัยของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วตัวเลขที่คนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาบ้าเมื่อทำการวิจัยตั้งแต่ปี2562ในคนอายุ12ถึง65ปีนั้นมีประมาณ 1,600,000 แต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าสถิติของการที่เข้ารับการบำบัดเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจในปี2562ก็มีเพียง 229,000 เศษและในปี2563ก็ดีขึ้นเหลือแค่ 190,000 เศษและในปี64 168,500 เศษเป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาในเชิงบวกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากกรุงเทพมหานครท่านให้คำแนะนำหลายอย่างมีสิ่งที่เห็นด้วยและชื่นชมที่ท่านได้บอกว่าข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในการป้องกันชายแดนและปราบปรามทั่วประเทศทำงานอย่างหนักผมเห็นด้วยครับในสิ่งนี้ซึ่งผมเกรงว่าท่านจะวิพากษ์ในส่วนของราชการไม่ดีผ
ผมวิตกกังวลอยู่แต่ว่าท่านได้วิพากษ์ในแนวทางนี้ภาคในแนวทางนี้ผมก็จะไปชี้แจงตรงนี้มากแต่ก็ดีใจครับว่าสิ่งที่ท่านให้กำลังใจกับส่วนของราชการต่างๆในแนวนโยบายเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในนโยบายที่ทำกันมาตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่มีปสปวสในมาตรการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษานโยบายป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษานั้นเป็นนโยบายหลักใน3นโยบายและมีนโยบายในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศต้นน้ำคือประเทศลุ่มน้ำโขง6ประเทศจีนเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าและไทยเป็นประเทศต้นน้ำซึ่งใกล้ชิดแหล่งผลิตยาเสพติดคือสามเหลี่ยมทองคำในข้อมูลตรงนี้ผมได้คุยกับ UNODC เดี๋ยวผมก็จะอธิบายความให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เข้าใจว่ายาบ้าหรือมาตรการต่างๆที่เราได้ดำเนินการรวมถึงมาตรการของบูรณาการนะครับเราจับกลุ่มผู้ค้าหรือนักบิน 14,125 คดีผู้ต้องหา 106,601 คนยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 1,525 ล้านบาทเศษในปีนี้ปีงบประมาณที่เรากำลังเริ่มดำเนินการไปในระยะแรกประกอบกับเรามีแนวนโยบายในการปรับเปลี่ยนในการจัดการกับยาเสพติดยึดทรัพย์ตัดวงจรต่างๆเหล่านั้นเรามั่นใจครับว่าในแนวนโยบายที่เราได้ค้นพบในเรื่องของการดำเนินการเป็นแนวนโยบายที่สามารถจัดการกับยาเสพติดได้อย่างชะงักถ้าหากว่าเราได้ใช้งบประมาณทุกปีแล้วใช้มาตรการเท่าเดิมที่มี5มาตรการที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนแล้วรวมทั้งมาตรการบูรณาการหน่วยงานต่างๆด้วยแล้วเนี่ยปีหนึ่งเราใช้งบประมาณ 6-7 พันล้านในอดีตเราจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากมายถ้าหากว่าเรารู้ถึงข้อมูลและพัฒนาการของยาบ้าหรือยาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำผมได้ประชุมปรึกษาหารือกับองค์กรสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC UNODC บอกว่าปีหนึ่งยาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำมีมูลค่าถึง 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐใน 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็2ล้านล้านกว่าบาทตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากที่จะใช้งบประมาณจำนวนน้อยนิดในการป้องกันหรือปราบปรามไปเสียทั้งหมดคงไม่ได้เราก็คิดครับว่าจะทำอย่างไรกับการแก้ไขปราบปรามตรงนี้หลังจากที่ผมมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้พยายามปรึกษาผู้รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังความเห็นจากผู้พิพากษาที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดท่านอัยการที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดว่าเราจะบริหารงานด้านยาเสพติดที่จะต้องดำเนินการ
ให้สำฤทธิ์ผลมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเราก็จะต้องใช้งบประมาณของประเทศอย่างมหาศาลในการปราบปรามยาเสพติดตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นก่อนหน้านั้นในปี2557ท่านรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองขออนุญาตได้เอ่ยนามว่าได้มีร่างของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้เคยเสนอในสตช.และค้างสภาอยู่เมื่อได้รับทราบและได้ศึกษาดูจากประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็มีความคิดว่าในส่วนที่ได้รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านได้แนะนำว่าเราต้องแยกคดีทรัพย์ออกจากคดีอาญาเพราะในอดีตการทำคดีถ้าผู้ค้ายาหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลุดรอดจากคดีอาญาต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ทันทีเราก็ได้นำแนวทางตรงนี้มาปรับแก้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดว่าเราแยกทรัพย์ออกจากคดีอาญาและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขยายผลยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ตลอดและเราพิจารณาดูในเรื่องของทรัพย์สินที่10ปีนะครับเป็นเรื่องของมูลค่าเพิ่ม value base และ substitute assetเราดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์โดยการนำร่องในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคยได้ฟังผมอภิปรายในสภาบ้างแล้วเรามีหน่วยงานนำร่องเป็นการบูรณาการในหน่วยงานของ DSIปปส.บช.ปส.ปปง.อัยการและในส่วนราชการอื่นๆเราเน้นในเรื่องของมาตรการคดีมาตรการสมคบคดีที่เกี่ยวกับฟอกเงินคดีที่เกี่ยวข้องกับประมวลรัชดากรในการดำเนินการและผมขออนุญาตได้ใช้สไลด์สัก6แผ่นเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ประหยัดเวลานะครับว่าทำไมมียาบ้ามากในประเทศไทยทำไมราคายาถูกผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าในระยะเวลาต้นๆในอดีตสารเคมีหรือสารตั้งต้นการผลิตยาบ้ามาจากหญ้านะครับมาจากพืชแต่ในขณะนี้ท่านจะเห็นว่าอย่างน้อยมีส่วนมีสารที่เป็นตัวตั้งต้น12ชนิดที่อยู่ในชาร์ตที่ได้เห็นอย่างเช่นโปรไพโอนิกแอซิดวันเฟนิลวันโพรพาโนไฮโดรคลอริกแอซิดเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้ายาเสพติดทั้งหมดและมีโรงงานเต็มไปหมดตามที่ UNODC ว่ามันเป็นเงินถึง2ล้านล้านกว่าบาทที่อยู่ชายแดนประเทศไทยนะครับเราจัดการโดยลำพังเราไม่ไหวหรือเราต้องค้นพบวิธีการใหม่ๆในส่วนการดำเนินการตรงนี้และทำไมสิ่งเสพติดเหล่านี้มีราคาถูกก็เพราะว่ามีโรงงานที่ผลิตเป็นจำนวนมากต้นทุนเม็ดละไม่ถึง50สตางค์ในขณะที่นำมาขายให้กับผู้คนในประเทศตั้งแต่เม็ดละ100บาท50บาทหรือ3 4เม็ด100บาทในการดำเนินการตรงนี้นะและก็ในช่องทางของการปล่อยขายและเป็นเครดิต
ในการดำเนินการของหน่วยงานของปปส.กระทรวงยุติธรรมก็มองเห็นว่าในแนวทางของการทำงานนั้นบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องแถลงข่าวเพราะการแถลงข่าวก็ทำให้นักบินหรือผู้ขนหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาจะกลับไปเอายาเสพติดที่โรงงานที่อยู่ในชายแดนต่างประเทศกลับเข้ามาค้าได้โดยการค้าขายยาของเขาเครดิตแต่ว่าถ้าถูกจับในประเทศของเราเขาก็กลับไปเอายาเสพติดได้ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนี่คือแนวทางอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะไม่แถลงข่าวบ้างหรือแถลงข่าวบ้างเพราะว่าเราต้องการให้ความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากในวงการหรือพ่อค้ายาเสพติดในการดำเนินการตรงนี้การสกัดกั้นชายแดนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตามแผนแม่โขงปลอดภัย6ประเทศลุ่มน้ำโขง3ปีนะครับ3ปีเราได้รวมสกัดกั้นยาบ้าได้ถึง583ล้านเม็ดเป็นมูลค่านะครับมูลค่าที่เราคิดจากเม็ดละ50บาท100บาทเป็นเงินรวมถึง 41,332 ล้านบาทเหตุที่ประเทศไทยเป็นจุดผ่านหรือจุดที่ทำให้ผู้คนมองเราก็ผมได้กลับเรียนแล้วครับว่าในลักษณะของภูมิศาสตร์ในประเทศไทยในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเรามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้เรามีเรื่องของการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศสิ่งต่างๆเหล่านั้นผมในฐานะที่เป็นประธานศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามคำสั่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ดูแลตรงนี้อย่างชัดเจนการส่งออกยาเสพติดที่ใช้ช่องทางทั้งอากาศทางบกทางเรือก็ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาในเรื่องนี้ถึง7คณะในคณะสำคัญคณะที่1อนุสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้าโดยท่านอธิบดีกรมศุลกากรกรมศุลกากรซึ่งปราบปรามทางอากาศและทางเรือในการที่ตั้งท่านอธิบดีขึ้นมาก็ได้ดำเนินการในเรื่องคดีความได้ร้อยกว่าคดีในระยะเวลาสั้นๆและทางเรืออีก13คดีและตั้งอนุสกัดกั้นยาเสพติดในเส้นทางบกท่านผู้ผบ.สูงสุดเป็นประธานได้เจาะทุกส่วนของการขนส่งทั้งการขนส่งทางบกรถไฟท่าเรือการท่าไปรษณีย์สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้ดำเนินการและการสกัดกั้นต่างๆซึ่งประเทศปลายทางที่มีผลกระทบนะครับที่ทำให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงว่าเราเสียชื่ออย่างเกาหลีออสเตรเลียไต้หวันอิสราเอลญี่ปุ่นฮ่องกงนิวซีแลนด์เราไม่ได้เสียชื่อเลยครับความร่วมมือการบูรณาการระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยผมอยากขอให้ดูสไลด์หน้าที่2หน้าที่2อีกหน้านึงครับหน้าที่2เห็นไหมครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม64จับกลุ่มเฮโรอีนได้314กิโลนะครับและ
มาถึงงานมอบนโยบายประจำปี65ในวันที่9ธันวาคมนายอารันแมคแคนนอนเป็นตัวแทนของประเทศที่เข้าร่วมประชุมหารือกับเราได้มอบโล่เกียรติยศให้กับประเทศไทยผมเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศนั้นด้วยความรู้สึกของประเทศปลายทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสกัดกั้นของเราที่ดำเนินการนี้ได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมและเขาเข้าใจครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNODC เนี่ยได้ช่วยดำเนินการในส่วนต่างๆตรงนี้ท่านประธานที่เคารพครับมาถึงขั้นตอนที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้บอกว่าเราได้ค้นพบในแนวทางของการปราบปรามและแก้ไขปัญหาซึ่งจะไม่ได้ใช้งบประมาณอีกมากมายจากเดิมเลยและผมมั่นใจว่าเราจะสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างชะงักงันขออนุญาตไปสไลด์ที่3คณะทำงานพิเศษที่ชื่อพารีปราบยาเป็นการบูรณาการเพื่อนำร่องของปปส. DSI และบช.ปส. 16ชุดมีอัยการและปปง.เป็นพี่เลี้ยงทำไมถึงต้องมีการนำร่องใน16ชุดเราต้องยอมรับว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชการไม่มากนักและโดยเฉพาะการสืบค้นธุรกรรมทางการเงินและการสืบทรัพย์ในหน่วยงานของปปส.และในหน่วยงานของบช.ปส.นั้นแต่เดิมไม่มีในการสืบค้นธุรกรรมทางการเงินต้องใช้ DSI DSI ก็นำร่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากและในส่วนของการสืบทรัพย์ต่างๆก็ต้องใช้กรมบังคับคดีในการดำเนินการเราจึงต้องบูรณาการในการดำเนินการตรงนี้ขออนุญาตไป สไลด์ที่4หลังจากเราได้เริ่มดำเนินการนำร่องก็จะเห็นได้ว่าระหว่าง22มิถุนาถึงกันยา64เราก็ได้จับกุมยึดทรัพย์สินเครือข่ายของยูเตวูเป็นมูลค่ามากกว่า94ล้านต่อไปขอเป็นสไลด์ที่5นำร่องในเรื่องนี้ก็ไม่ได้แถลงข่าวเพราะเรารู้ว่าถ้ามีการแถลงข่าวผู้คนที่เกี่ยวข้องค้ายาก็จะกลับไปเอายาเสพติดในแหล่งกำเนิดหรือในโรงงานเพราะว่าเขาจะไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าถูกตำรวจหรือผู้ดำเนินการจับกุมต้องเรียนกับท่านประธานที่เคารพว่าเรายึดเป็นเงินสดได้185ล้านบาทและทองคำรูปพรรณอีก150กว่าล้านรวมเป็นเงินสดและทองรูปพรรณ335ล้านบาทและมีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อีก100กว่าล้านโดยประมาณและ500ล้านบาทในเรื่องนี้ได้ดำเนินการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและไม่มีการแถลงข่าวเพราะการแถลงข่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนท่านประธานแล้วครับว่าทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องนั้นเขารอดตัวจากภัยอันตรายเพราะเขาสามารถกลับไปเบิกยาเสพติดที่โรงงานกลับมาค้าขายใหม่ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะถูกเจ้าหน้าที่หรือทางการได้ดำเนินการ
ท่านประธานที่เคารพครับผมขอเป็นสไลด์ที่6ในมาตรการต่างๆที่เราได้ดำเนินการการป้องกันยาเสพติดการปราบปรามยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบำบัดรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศและบูรณาการที่ดำเนินการเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการมานานนะครับแต่เราจะเพิ่มยุทธศาสตร์ของการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดและผมมั่นใจว่าในการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติดนั้นชะงักงันและได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและผมมั่นใจว่าในปีงบประมาณนี้สิ่งที่ผมได้ประเมินไว้ว่าจะต้องดำเนินการตรงนี้ให้ได้ 10,000 ล้านก่อนที่ผมมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปีหนึ่งไม่เคยทำได้ถึง600ล้านเลยแต่วันนี้ผมท้าทายกล้าที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเราต้องปราบปรามในส่วนต่างๆนั้นและมั่นใจว่ากรณีศึกษาที่เราได้ทำการศึกษาในชุดของภารีปราบยาและได้ขยายผลแล้วก็ในขณะนี้เราเปิดโรงเรียนสอนนักธุรกรรมนักสืบธุรกรรมทางการเงินและนักสืบเรื่องของทรัพย์สินที่ซุกหายอยู่เพราะแนวทางของเราจะต้องยึดทรัพย์ย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผมจึงขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อสมาชิกและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านว่าเรามีแนวทางใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาและเราก็จะไม่ใช้งบประมาณให้ฟุ่มเฟือยมากมายขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ